ฟีเมลเหรอคะนี่นะคะเดอร์สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเจอีกแล้วนะคะข้างหลังของเจก็เป็นรถบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เราออกมาเที่ยวกันนะเจกับมาวินอยู่บ้านมานานมากๆแล้วนะคะแล้วมาวินบอกว่าวันนี้เขาก็เปิดให้จับปูได้แล้วนะคะเจกับมาวินก็เลยขับรถออกมาจากบ้านประมาณ3ชั่วโมงนะเดี๋ยวนี้เราจะมานอนในป่ากันนะก็จะเป็นสเตทพาร์คนะคะแล้วก็จะมาจับปูจับหอยกันนะคะก็จอดรถไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวเดินไปจับปูกันนะคะนี่มันก็จะเอียงนิดหน่อยเนี่ยก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ไปตกปูนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันเล็กๆแบบนี้นะเล็กมากเลยนะคะอันนี้เจก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะนี่ไม่รู้จะใส่ยังไงอันนี้ใส่อาหารใช่ไหมคะพูดเดือดฟูดเนี่ยก็เอาอาหารใส่ลงไปในนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันจะใช้ตกแบบว่าใช้เขาเรียกอะไรอ่ะใช้เบ็ดตกปลาตกปูเอานะคะแบบนี้นี่นะคะใส่อันนี้เป็นหอยนะคะก็จะเป็นเลเซอร์แคมนะคะหอยหลอดบ้านเรานะคะแต่ตัวใหญ่นะก็ใส่ลงไปนะคะนี่เป็นอาหารธรรมชาติที่ปูชอบนะคะใช้ลงไปกี่ตัว2ตัวก็ใส่ไปให้เกือบเต็มนะคะโอเค like this แล้วไม่รู้ปูมันจะกินได้ยังไงนะคะเด็กก็ไม่รู้เหมือนกันนะแบบนี้นะแล้วก็ตกลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ปูไหมอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่จับนีอยู่เอ้ยมาวินไปเก็บแครบได้ปูด้วยนะคะเย่เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันจะเป็นยังไงนะคะเมื่อกี้นะได้ปูด้วยแต่ว่ามันไปแล้วนะใส่เหยื่อลงไปเพิ่มนะคะก็มีปูตอดๆบ้างนะคะก็ทำให้เหยื่อเราหายไปนะมาวินก็เดี๋ยวใส่เหยื่อเพิ่มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหินนะคะปกติน้ำมันก็จะมิดตรงนี้เลยนะวันนี้ตอนนี้น้ำลงอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นหอยก็เรียกหอยแมลงภู่ทั้งนั้นเลยนะคะนี่แต่ยังเป็นตัวเล็กๆอยู่นะคะนี่แบบเล็กแค่นี้เองนะคะก็คือใช้เวลาอีกหลายปีนะกว่าเราจะกินได้นะแต่คือเยอะมากเลยนะคะดูจิ๋วๆนะคะนี่เยอะมากนี่นะดำๆนี่หอยแมลงภู่ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะนี่หอยแมลงภู่นะคะนี่นะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เราเห็นไหมยังไม่โตนะดูเยอะมากนะคะเยอะมากๆเลยอ่ะทั้งนั้นเลยนะหอยแมลงภู่ยาเดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะได้ไหมมาแล้วอุ๊ยนี่มาวินเย้ได้ปูนะคะสโลมาวิน
ช้าช้าหน่อยเอวินช้า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 เย้ตัวหนึ่งฟีเมลเหรอคะตัวเมียนะไม่ได้นะขอดูหน่อยเอวินตัวเมียเราก็ต้องปล่อยไปนะคะอันนี้ดูนี่ตัวเมียแล้วก็มันเล็กแล้วก็เป็นตัวเมียด้วยแล้วก็ตัวเล็กเกินไปนะมาวินบอกเออนอยะนี่นะคะได้แล้ว1ตัวนะคะตัวนี้เลยแต่ว่าเห็นไหมคะมันเป็นตัวเมียนะแล้วก็ตัวไซส์เล็กเกินไปนะคะแบบนี้คือไซส์เล็กนะเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไปนะคะตัวนี้ก็นี่ได้1ตัวนะคะนี่อันนี้คือตัวเล็กเกินไปเดี๋ยวมาวิ่งจะตกอีกนะคะนี่นี่นะคะนี่ก็ตัวเล็กเกินไปนะคะแบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวตัวเล็กเกินไปนะคะแล้วก็เป็นตัวเมียด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยมันไปนะคะมาวินแคนเฮียเลยนะเฮียพูดเฮียแอนดิเด็กแคนบอกนี่นะคะก็จะไปนะคะมันก็จะว่ายน้ำไปเรียบร้อยได้แล้วนะคะเผื่อว่าตัวเล็กเราไม่เอานะคะเดี๋ยวรอดูอีกตอนนี้เจกับวินก็อยู่ในรถบ้านเรียบร้อยค่ะปูก็ตกลงจับไม่ได้นะส่วนที่จับได้มันก็เป็นปูตัวเล็กแล้วก็เป็นปูตัวเมียนะคะเจกับวินเลยต้องปล่อยไปนะวันนี้เราก็จะมากินอาหารที่เราเตรียมมากันนะคะเดี๋ยววินออกไปดูห้องน้ำนะมาพอดีเลยนะคะเจก็มีนี่ต้มจืดนะเจทำต้มจืดมาแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีหมูทอดนิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวมาวินกินสลัดนะคะก็แบบง่ายๆเนาะนี่นะตอนนี้ก็ประมาณ3ทุ่มแล้วนะคะอร่อยนะคะนี่ชิ้นทอดด้วยชิ้นทอดนะคะนี่ค่ะร้อนๆนะคะจากไมโครเวฟนะนี่นะคะนี่ก็กินง่ายๆนะคะดูก็สลัดอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะอะไรที่ไม่ต้องใช้ไมโครเวฟก็ได้นะคะนี่ก็สลัดโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าแปรงฟันกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยอาบน้ำพรุ่งนี้เช้าโอเคเดี๋ยวเจจะพาไปดูห้องน้ำนะคะโอเคไปกันค่ะนี่นะดูมืดมากนะคะมันก็จะมืดแบบนี้นะคะเป็นปกตินะที่ได้ยินเสียงนี่คือเสียงทะเลนะคะคือติดทะเลเลยนะคะมีห้องน้ำไปดูกันนี่ค่ะไม่มีคนนะคะถ้าอาบน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะนี่คือห้องอาบน้ำนะก็สามารถกดแล้วก็เหมือนกับกดปุ่มตรงนี้นะคะ
แล้วน้ำมันก็จะไหลออกมาเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปแปรงฟันกันดีกว่านี่คือห้องน้ำนะคือใช้ฟรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของคนพิการนานี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะนี่เมื่อกี้เจก็ลองปรับน้ำร้อนน้ำเย็นก่อนนะคะก่อนที่เราจะอาบนะคะก็เดี๋ยวเจขอตัวอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปนอนกันเจจะให้ดูที่นอนนะคะอันนี้เจนอนเป็นครั้งที่2นะคะรถบ้านอันนี้นะรถบ้านอันใหม่ก็เจนอนเป็นครั้งที่2นะนี่นี่นะคะก็เดี๋ยวเจก็จะเตรียมตัวนอนแล้วนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจจะพาไปเที่ยวอีกนะคะก็อาจจะไปหาหอยเหมือนที่เจบอกนะอาจจะเป็นหอยนางรมไม่ก็หอยเหมือนกับหอยตัวเล็กๆนะคะแล้วก็อาจจะพาไปตกปูอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูเขาเรียกอะไรที่จอดรถแคมเปอร์รถจอดรถบ้านนะคะว่าที่นี่เขาเป็นกันยังไงนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูทะเลด้วยเพราะที่เนี่ยใกล้ทะเลนะคะก็ยังไงนี้เดี๋ยวก็ขอตัวไปนอนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย